่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกขออนุญาตนะครับมาสเตอร์เบดรูมนี่ไงสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสามีหนูเลิศนะเป็นไงหล่อไหมสามีหนูเลิศหนูไปหาที่ไหนมาอย่างนี้หรออย่างนี้เลยหรอหน้าเขาคล้ายๆหน้าเขาคล้ายๆกันเหมือนกันนะคล้ายๆโอ้ว่าคล้ายจากพระเอก MV มาสู่พระเอกในชีวิตจริงครับผมโอ้โหฝ่าดราม่าเยอะจริงๆพระเอก MV ไปเจอได้ยังไงหนูมีการโพสต์หาค่ะแล้วก็ทีนี้ผู้ช่วยเลือกมา5คนรู้สึกว่าคนนี้เหมาะกับบทนั้นบอกว่าหน้าตาดูแบบแบดๆนิดนึงก็เลยเลือกมาแสดง MV โอเคไม่จะนี่5คนนี่คือหล่อหมดเลยมั้ยก็หล่อทุกคนหล่อทุกคนพระเอกถูกใจคนถูกใจยิวเธอดูคนตาสิหนูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกหนูเป็นคนจังหวัดนะหาดใหญ่ครับเออดูหาดใหญ่ตอนนั้นพระเอก MV จะต้องเป็นหนุ่มใต้ค่ะใช่แล้วตอนนั้นน่ะคือให้ผู้ช่วยโทรไปเขาเข้าเวรอยู่ที่3จังหวัดชายแดนแล้วเขาเป็นตำรวจตำรวจใช่แล้วหนูมีเพื่อนตำรวจหล่อๆนี่เองหายที่คนนึงจะพี่ไหว้แล้ววัดดำเธอประกาศหาสิบอกว่าจะมาเล่น MV เธอ MV อะไรล่ะเพลงตกหรืออะไรนี่ล่ะเขาบอกว่าได้แต่ว่าเพื่อนเขาอยู่3จังหวัดภาคใต้พี่ไปได้ลูกลงพื้นที่ลืมอ่ะใครอะไรซื้อขนมมาไว้ในรถเสียแน่เลยเดี๋ยวขอไปเอาก่อนได้ไหมไปอย่างนี้เลยเหรอจริงๆไปอย่างนี้เลยขนมไทยซึ่งว่าฝากคุณซึ่งฝากน้องด้วยอยากอยากเผือกเดี๋ยวไปก็ไปอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวมันเสียไปเอ็มไปช่วยพี่ถือของหน่อยพี่ซื้อขนมมาให้เต็มเลยได้ค่ะการ์ดเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าพี่จำไม่ได้ว่าพี่ไปจอดรถตรงไหนอะดิเอาพี่การ์ดเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวพี่เปิดแอปให้รถส่งเสียงแตรเตือนว่าอยู่ตรงไหนเขาจอดไว้แถวนี้เองง่ายนิดเดียวอ๋ออยู่ทางนี้เออสุดยอดมากเลยดีมากเลยค่ะพี่อาร์ต MG คันนี้เขาไม่ธรรมดาเขามีฟังก์ชันเพียบเลยไปไปเอาของกันมาถึงเส้นทางความรักของน้องจินนี่กันบ้างดีกว่าเอาจากพระเอก MV ขอถามแบบตรงๆเหมือนคนอื่นก็ถามกันแหละนะก็ตอนนั้นก็หล่อนก็มีแฟนอยู่มีอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็อยู่กับหนูมาตั้งนานรักมา4ปีค่ะเกิดเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นคือตอนวันถ่ายเรายังไม่ได้คุยกันมากค่ะพอหลังจากนั้นที่หนูแบบมีปัญหาแบบทีนี้หนูก็เริ่มที่จะปรึกษาเขาแหละคุยกับเขาแล้วใช่ค่ะพอถูกใจก็คุยแล้วก็ไปต่อไปต่อแล้วก็คบกันค่ะแล้วจบกับแฟนเก่าดีไหมดีตอนนี้คือทุกอย่างจบหมดแล้วคดีใช่ค่ะก็ไม่เคยมีปัญหากันเลยอย่างที่บอกถ้าหนูออกมาพูดเมื่อไหร่มันจะใหญ่ขึ้นมานั้นเราก็เลยได้แต่ให้เวลาทำงานไปถ้าคนไม่เห็นด้วยกับคู่เราไม่เป็นไรวันนี้คุณอาจจะเห็นแล้วว่าทำไมเราถึงต้องรักกันทำไมเราถึงต้องมีกันมันถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าเหมือนหนูทิ้งแฟนเก่าไม่กูควรกันบ้างละผู้ชายมาเกาะหนูบ้างละได้อ่านข่าวหมดทุกอันไหมก็เห็นครับผมรู้สึกว่าคนสองคนนะเขารู้กันแล้วเขาคุยกันถ้าคนสองคนจบกันด้วยดีก็คือแค่นั้นครับเราไม่จำเป็นต้องไปบอกคนอื่นว่าแบบมันยังไงอะไรอย่างนี้ครับใครจีบใครก่อนเจนนี่เจนนี่ป่ะเจนนี่น่าจะคุยปรึกษาก่อนคุยปรึกษาก่อนก็ต้องคิดมากอะเนาะไม่วันถ่ายเวียหนูยังมีแบบเป็นอินทากับเพื่อนเลยว่าเออผู้ชายคนนี้เมื่อกี้แบบคุยแต่กับสาวเยอะอะไรอย่างนี้แล้วน่ากลัวดูแบดๆด้วยดูเจ้าชู้อะไรอย่างนี้คุยกันในมุมของผู้หญิงเนาะเวลาเราเจอผู้ชายแล้วก็มีนินทากันหลังแต่ว่าด้วยความที่ในช่วงที่พอหนูแบบเลิกกับแฟนแล้วปัญหาทุกอย่างที่เป็นข่าวบุ้ม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 หนูต้องการสักคนเดียวที่ฟังหนูแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะแค่นี้เลยแล้วหนูก็เลยแบบทักไปแล้วทำไมต้องเลือกคนนี้ล่ะก็เพราะว่าวันที่ถ่ายเอ็มวีก็สนิทกันพอสมควรแล้วเขาก็บอกว่าเขาดูข่าวหนูเยอะนะแต่ผมก็คิดว่าพี่คงไม่อย่างนั้นมาเจอตัวจริงวันนี้พี่เป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักไปว่าเออเห็นข่าวพี่ไหมอะไรอย่างงี้หนูไปทักเขาก่อนนะใช่เห็นข่าวพี่ไหมหนูคิดมาเจอข่าวนั้นมันมีเขาด้วยมีข่าวมีเขาโยงในเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยเป็นประเด็นด้วยเป็นประเด็นด้วยก็นั่งถ่ายติ๊กต็อกกันใช่ไอ้ติ๊กต็อกนั้นอะเป็นเรื่องเลยก็เลยโยงเลยทิ้งแฟนเก่ามาเจอแฟนใหม่เหมือนเป็นการเปิดตัวไปในตัวด้วยไม่ติ๊กต็อกนั้นเราเล่นกันวันถ่าย MV ค่ะยังไม่ได้เป็นแฟนกันวันนั้นก็ไม่รู้จักพอ
พอคุยกันละเขาบอกเฮ้ยพี่อย่าซีเรียสนะอะไรเงี้ยแต่ขณะที่เขาแบบอย่าซีเรียสเราตอนนั้นเราดาวมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ควรโดนอะไรแบบนี้แล้วเราก็เจอมาเยอะมากทำไมเรายังต้องโดนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่อยากจะเชื่อว่าทำไมหนูถึงอยากเล่าทุกอย่างให้เขาฟังโดยที่เราไม่กลัวเขาหรอกเขาอาจจะอัดเสียงอัดคลิปหรือว่าแคปหน้าจออะไรเงี้ยค่ะช่วงแรกที่คุยก็คือร้องไห้ใส่อย่างเดียวเลยไม่มีนะแบบที่จีบกันเลยไม่มีร้องไห้ใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวเลยผมก็นั่งเข้าเวรตีสองถึงตีห้าก็คือนั่งฟังก ยิงเข้าเวรก็คือฟังสลับกับจดบันทึกประจำวันยิงเข้ายามอยู่ก็คือแบบครับโธ่แต่พี่หนูไม่คิดเลยนะว่าเขาจะมาชอบเราเพราะว่าเราก็แอบรู้มาว่าสเปคเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่คนสวยขนาดว่าที่เหมือนแบบสเปคเขาสวยนะแล้วเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบไหนขาวขาวอึมอึมซึ่งตอนนั้นอย่างยิวก็น่าจะต้องมีแฟนอยู่แล้วแหละตอนนั้นอ่ะมีแม่อยู่แต่ก็คุยกับหลายคนแต่เขามีข่าวว่าเป็นลูกสาวเธอเหมือนกันนะเออใช่ไหมมีเป็นแกงเป็นอะไรก็มีหลังจากเปิดตัวพี่คือวันที่เปิดตัวหนูแอบใจหายมากเพราะว่ามีผู้หญิงสวยๆหลายคนเลยที่แชร์โพสต์สถานะแล้วด่าหนูอะหนูแบบว่าเป็นแฟนเขาแล้วมาด่าก็คือเป็นคนคุยเก่าเขาอะไรเงี้ยมีบ้างค่ะแล้วเรารู้สึกเราทำอะไรผิดทำไมสาวๆเหล่านั้นต้องด่าเราแต่จริงคือเป็นคนคุยเก่าเขาแล้วก็พอหลังจากเปิดตัวแค่นั้นแหละทุกอย่างก็ย้ายจากหนูเนี่ยไปบุ้มที่ยิวหมดเลยยืนเข้าเวรอยู่รู้สึกไงคือยิวเปิดร้านขายของที่ลึกๆเลยอ่ะทัวร์ลงยักษ์เลยมันตอนแรกๆผมก็แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องข่าวผมมากเพราะว่าเราหมดแต่สงสารเขาถามว่าสเปคไหมเหมือนที่บอกว่าก็ไม่ใช่สเปคแบบเห็นแล้วชอบเลยแต่ว่าเขาก็น่ารักนะพี่ไม่ใช่ว่าน่ารักแย่หรืออะไรใช่น่ารักแล้วก็อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้เราเห็นเขาบนเวทีเก่งเหมือนเนี้ยแต่ว่าเพราะว่าเบื้องหลังใครไปรู้ว่าเขาแบบโอ้น่าสงสารขนาดไหนมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากได้เห็นอีกมุมนึงของเราอยากดูแลเห็นใจอยากดูแลยังเป็นตำรวจอยู่ป่ะไม่แล้วออกเลยใช่ครับเพราะว่าทำไมถึงยอมออกจากราชการพอเรามีครอบครัวครับพี่มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าเรามีลูกคนก็มองอีกว่าดูสิเอาผู้ชายมาเลี้ยงเลยก่อนหน้าที่ผมจะออกผมก็มีรายได้แบบที่แบบเป็นหลักอยู่แล้วที่จะแบบจะออกไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ออกเลยซึ่งหนูมีธุรกิจของหนูอยู่แล้วค่ะมีค่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้อธิบายไปก็หนึ่งอวดรวยสองปกป้องพูดคือมันไม่รู้จะพูดกันยังไงแต่ตอนนี้คืออยากให้รู้ว่าพอเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะแทบจะไม่อยากให้มาลงลึกเลยว่าใครจ่ายใครอะไรคือมันคือครอบครัวแล้วอ่ะพี่นึกออกมั้ยคะก้าวผ่านมันมาได้กันได้ยังไงกับเรื่องนี้ทั้งหมดพี่ว่าเก่งนะเก่งมากหายใจก็ผิดแล้วอ่ะมีอยู่ช่วงนึงที่หนูกลัวสื่อมากกลัวที่สุดคือพี่มดดำกับพี่หนุ่มมาแต่คนทั้งวงการกลัวไม่บอกรายการพี่มดดำก็อวยน้องนะก็รักน้องนะคือพี่เข้าใจไหมว่าแค่เราสัมภาษณ์แบบเล็กๆอ่ะคือเราสัมภาษณ์ดีแค่ไหนอ่ะต่อให้เราคิดมาแล้วก่อนตอบแค่ไหนเรายังโดนเลยแล้วพอเราไปเจอพี่มดดำซึ่งพี่มดดำก็เป็นคนที่ตรงๆอยู่แล้วการไปรายการพี่มันทำให้หนูดังขึ้นมีงานขึ้นแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจที่มันยังไม่พร้อมจะโดนตรงนั้นอ่ะมันก็เลยคิดว่าเราควรพักก่อนดีไหมกับการที่เอาตัวเองไปชนหรือไปแลกตรงนั้นพี่การเงียบเนี่ยพอเริ่มทุกอย่างดีขึ้นเราแค่ทำตัวให้ดีขึ้นให้เขาเห็นดีกว่าต้องมานั่งบอกว่าฉันจะทำนะฉันจะทำกับทำไม่เห็นเลยมันต่างกันมากหนูก็เลยเลือกที่จะรีสตาร์ตตัวเองใหม่เพราะว่าถ้ายังอยากอยู่ตรงนี้ต่อสมาชิกในค่าย50คนน้องสาวแม่ครอบครัวทุกอย่างมันมาไกลเกินที่เราจะหยุดนะหนูต้องมานั่งทบทวนว่าถ้าอันไหนต่อให้ไม่ผิดอ่ะต่อให้คิดว่าตัวเองไม่ผิดอ่ะก็ต้องยอมรับไปต้องอดทนต้องเอาใหม่ ต้องไม่ต้องมาบอกทุกคนแล้วว่าฉันไม่ผิดหรือฉันถูกยอมรับไปให้หมดสุดท้ายแล้วคนที่ยอมรับความจริงกับคนที่ปรับปรุงตัวเองอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีกว่าคนที่ออกมาตอบโต้ทุกอย่างไม่ได้แพ้ตั้งหลักไม่ตั้งหลักตั้งหลักวันนั้นอยู่กับน้ำตาได้แต่ร้องไห้บนเตียงเนี่ยใช่อยู่ในห้องอาทิตย์นึงค่ะไม่อยากเล่นโทรศัพท์เลยกลัวพอเจอพาดหัวข่าวอีกแล้วข่าวเราอีกแล้วแต่เราดูเข้าใจบางทีต่อให้ไม่เข้าไปอ่านอ่ะเพื่อนส่งมาก็ไม่อยากอ่านแชทเพื่อนแล้วอ่ะแบบคือถ้าเป็นไปได้อยากบอกทุกคนอย่าส่งอะไรมาตอนนี้ได้ไหมคือไม่พอไม่อยากเสียแล้วใช่ค่ะพอเราล้มสักครั้งหนึ่งอ่ะที่เราเคยทำพลาดมาทั้งหมดอ่ะจะกลับมาหมดเลยที่เราเคยวีนเคยเฟียสเคยมั่นใจในตัวเองอธิบายอะไรไว้ก็จะกลับมาหมดจริงมันเหมือนจะประดังเบซาใช่ค่ะเรื่องทั้งหมดอ่ะข้อดีคือหนูโตขึ้นแต่ข้อเสียก็คือหนูอ่ะมั่นใจในตัวเองน้อยลงเออเข้าใจเลยอะคือมันไม่กล้าพี่มันเหมือนกับความคิดเราตกผลึกแล้วใช่ค่ะเหมือนจะตอบอะไรพี่สักอย่างเนี่ยเหมือนวันนี้มารายการเนี่ยพอเจอพี่สี่คนก็แอบกังวลอยู่นะเออเราจะโอเคไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วการที่เราเบาลงอะมันจะช่วยได้สำหรับทุกอย่างพวกพี่3คนก็นุ่มๆแหละพี่วันนี้ไหนละไหนกลัวเอาจริงอะไรที่หนูอยากจะพูด
ี่จะไม่ขัดแต่เดี๋ยวให้พี่โอกับพี่แอฟเป็นคนไล่ประเด็นใช่สิมันต้องมีเธอข่าวพวกนี้เวลามันจะต้องต้องให้มดดำจั่วก็ข่าวเรื่องแรกเลยเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราลงไปคุยกันล่างน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าลูกเดี๋ยวช่วงหน้าใช่วันนี้สามีอยู่ด้วยนะอยากจะให้กำลังใจเขากำลังจะมีตัวเล็กแล้วอยากจะบอกกับภรรยาว่าไงคุณก็เห็นแล้วว่าเจนนี่ดีขึ้นประสบการณ์แล้วก็คำแนะนำจากหลายๆคนมันก็ช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นก็ต่อไปก็อะไรที่ดีก็จำไว้อะไรที่ไม่ดีก็จำไว้เพื่อจะได้สอนลูกครับเนี่ยเดี๋ยวลูกมาก็จะทำให้รวยขึ้นอีกนะฮะนะครับไปคุยข้างล่างมั้งเนาะได้ค่ะได้ซื้อบ้านแล้วใช้บ้านให้คุ้มนะลูกได้ค่ะหนูอยากบอกคุณว่าหนูยอมรับทุกอย่างยอมรับหมดเลยค่ะใครว่าอะไรยอมรับหมดจะบอกว่าหนูขี้โกงหนูเป็นยังไงก็ได้แต่คำว่าเนรคุณหนูเจ็บมากดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ